สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็แก้มือนะรอบที่สอง 1,000 บาทนะสำหรับรอบนี้ไฮโลมาเต็มเลยว่ะเราอยู่ห้องร้อยนะครับผมก็แก้มือทั้งทีเอาให้มันรู้เรื่องไปเลยหมดก็หมดนะหมดก็ต้องเติมสิจะรออะไรถ้าให้มองก็จะเป็นไฮโลนั่นแหละครับที่น่าใส่สุดแล้วนะเพราะว่า10รอบมาไป3ครับผมส่วนโต๊ดนี่แม่งเบิ้ลอย่างทีอ่ะใน5รอบมันเบิ้ลไปกี่รอบวะเนี่ยเบิ้ลไป3รอบนะเบิ้ลไป4รอบอ่ะโคตรเยอะครับมาครับรอบแรกเราประเดิมแค่ร้อยเดียวกันนะเดี๋ยวเพิ่งหักโหม10เท่าด้วยติดเลยเพื่อนมาโอ้โหคนละโซน663ไปซะสูงเลยครับผม15นะครับ900บาทขาดทุนไป100นะรอบแรกนะครับถ้าตอนนี้3ดูมีวี่แววดีสุดแต่แม่งเบิ้ลเยอะจริงๆว่ะเบิ้ลเยอะชิบหายเลยครับผมเอาวะถ้าไปห้อง200ผมว่าไม่น่ารอดนะมันไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวลองดูนะครับรอบนี้เรา13นะครับไฮโล46 53และ63เน้น3นะเน้น3ไปครับจบเอาให้มันหมดไปที่ไม่ไปห้องโคตรเสี่ยงเพราะว่าเรามีเศษนะได้อยู่ครับรอบนี้ได้คืนเลยครับ 2,400 นะรอบนี้บวกมา 1,500 นะครับสดๆครับผมตอนนี้เป้าหมายคือขอให้กูได้ตอนนี้กูได้ทุนของรอบก่อนนั้นนี้คืนไปแล้วนะทีนี้เนี่ย 2,400 บาทเนี่ยกำไรมาแค่400นะครับเราก็จะเล่นต่อไปนะเราใส่300แล้วกันลองดูจริงแล้วอยากให้ออกไฮโลมากเลยนะพูดเป็นเล่นเอ้ยเรียบร้อยครับ3มาเรื่อยๆว่ะมันมี10เท่าไงเลยรอดนะไม่มีมันไม่รอดหรอกครับจบแล้วป่ะเอาอีกรอบแล้วกันรอบสุดท้ายจะรอบสุดท้ายมาหลายรอบแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็กำไรเยอะแล้วครับถ้านับแค่ทุนรอบนี้นะ 1,000 กลายเป็น 4,200 แล้วนะเอาลองดูอีกรอบนะตัวละ300เลยนะตัวละ300เลยนะก็เนี่ยยังเน้น3นะคิดว่าเป็น3อยู่จริงแล้วถ้ามีในใจอีกตัวคือ6นะครับแทง4 6ไปด้วยนะครับ600ไฮโล600 61 300แล้วกันอ่ะเอาให้ไม่ให้หลุดอ่ะไม่ให้หลุดมี5ไอ้เหี้ยโอเคแหละนะครับเราใส่ตัวนั้นเยอะครับใส่11เยอะ11ไฮโลเยอะนะเลยรอดมานะจบครับ3ไม่มาแล้วไม่เล่นแล้วครับก็เหมือนจะน่าจะกลับไปเบิ้ลแล้วนะดูนะดูจากทรงนะจบ 4,800 นะครับเท่ากับว่ามาแก้มือสำเร็จนะเมื่อกี้พันรอบแรกโดนไปงงเสียได้เหมือนกันครับบางทีจังหวะมันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะอันนี้จังหวะดีครับจบได้เกือบ 5,000 นะพันเดียว